ตอนนี้พี่อ้ําตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปบุกสวนทุเรียนนนท์กันจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เราจะได้ไปบุกสวนทุเรียนนนท์ไปกินทุเรียนนนท์แท้ๆจากสวนแกตื่นเต้นมากทุเรียนนนท์ที่พี่อ้ําสั่งไว้มีเงินเราซื้อไม่ได้นะเราจะต้องสั่งจองก่อนตอนนี้พอมันสุกปุ๊บเนี่ยตัดได้เนี่ยครับเขาจะแจ้งเรามาเดี๋ยวเราก็นัดเขาว่าเราจะไปวันไหนก็คือเรานัดไปวันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอพี่จอนแล้วก็ไปพร้อมกันเนาะตอนนี้นั่งรอพี่จอนอยู่ก็เลยมาเปิดบล็อกก่อนนะคะส่วนเนี้ยชื่อว่าสวนนายชูเกียรตินะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ Facebook ไว้ให้นะคะคือที่เนี้ยพี่อ้ําจําชื่อสวนได้เพราะว่าพี่อ้ําเคยไปงานประมูลทุเรียนที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วมีคนประมูลทุเรียนพันกบสุวรรณมั้งถ้าจําไม่ผิดราคา 260,000 บาทคือแบบตะลึงมากคือแบบอยากลองกินสักนิดนึงว่ามันรสชาติเป็นไงทุเรียน 260,000 วันนี้พี่อ้ําไปกินนะคะจะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะโลละ 1,500 คืออยากรู้เหมือนกันว่าโลละ 1,500 เนี่ยมันต่างจากโลละ100กว่าบาทของจันทบุรีระยองของภาษีอะไรอย่างเงี้ยยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปบุกสวนนายชูเกียรติกันเลยจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่กับจอซี่เบอร์รี่แล้วนะคะแล้วเราก็ถึงสวนทุเรียนแล้วดูดิต้นทุเรียนเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ข้างหลังมีต้นมะพร้าวแต่อันนี้ต้นมะพร้าวแกเนี่ยทุเรียนนี่เขากำลังปลูกใหม่นะนี่นี่ต้นนี้ก็ปลูกใหม่นี่อุ๊ยเราจะบอกว่าชุดพวกเรานะมากินทุเรียนทีดีตลกว่ะมีหมาด้วยอ่ะพี่หมากัดไหมอ่ะอุ๊ยพี่ต้อนมีหงด้วยหงดำนุ่นหงไม่คิดเลยนะคะว่าเนี่ยคือนนทบุรีใช่เพราะเข้ามาเป็นสวนแบบสวนทุเรียนทั้งนั้นเลยดูดิเนี่ยนนทบุรีเองอ่ะทุกคนแวะมากันนะคะและนี่คือทุเรียนของพวกเรานะคะ3ลูกเลยเหรอไม่ใช่เราเอาแค่ลูกเดียว จะบอกว่านี่คือลูกของเราแต่ว่า3ลูกเนี่ยคือทุเรียนที่สุกแล้วเราก็มีคนจองนี่ลูกของเราแบบสุกแล้วอันนี้คือหมอนทองนนท์นะคะนนทบุรีด้วยใช่เดี๋ยวเราเข้าไปชมในสวนกันนะคะเดี๋ยวพี่เขาพาเข้าไปเจ้าของสวนกำลังพาเราเข้าไปในสวนแล้วนะจ๊ะเดินดีๆนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงปลายฤดูทุเรียนแล้วนะคะทุเรียนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีคนซื้อไปเกือบหมดแล้วซึ่งวันนี้พี่เขาจะพาไปดูอาจจะเหลือแค่ประมาณต้นที่มีลูกอะประมาณต้น2ต้นเท่านั้นหนูอยากเห็นพันนั้นน่ะที่ขาย 260,000 อ่ะกบสุวรรณใช่ปะกบไม่เท่าครับเออกบไม่เท่ากบไม่เท่ามันไม่มีลูกเหรอคะกบไม่เท่าได้ขายยังคะพี่ปีนี้ไม่หอบเลยครับลูกพี่ปีนี้กบไม่ออกเลยเหรอถึงว่าทำไมเขาขายแพงถ้าที่มันแพงเพราะอะไรคะกบไม่เท่าทำไมมันถึงแพงขอสัมภาษณ์หน่อยคะ6ปีที่แล้วเนี่ยเขาเอาไปประมูลหาเงินรายได้ช่วยการสนมันก็เลยมีมูลค่าสูงอ๋อแต่ว่าปกติแล้วมันไม่ได้แพงหรอคะปกติเขาประมาณรู้เท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ1,000 กว่าบาทพันกว่าบาทเหมือนกันพอๆกับหมอนทองเอาหรอเราก็คิดว่าแพงแต่ว่าก้านยาวจะแพงสุดอ๋อกันยาวที่นี่โลเท่าไหร่อะคะ 5,000 พี่ทำไมที่นี่มันถึงแพงกว่าที่อื่นนะคะทุเรียนนนท์อะปะไหนเล่าให้หนูฟังหน่อยมันรสชาติมันน่าจะดีกว่านะรสชาติดีกว่าใช่เขาว่ามันปลูกยากมันไม่ค่อยออกลูกด้วยจริงไหมคะแล้วก็ปลูกยากใช่ไหมคะมันไม่ค่อยออกลูกนี่แกนู่นคือลูกนั้นคือเหลือลูกเดียวในต้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําซูมให้ดูเก็บไว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางในสวนอ้าวเหรอคะต้องเก็บไว้ไหว้ด้วยคะเก็บไว้ไหว้ลูกสุดท้ายของสวนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ผมถึงบอกว่าไม่มีแล้วคือหมดแล้วไงจะเก็บเอาไว้ว่าให้อันนี้คือลูกสุดท้ายของสวนจริงๆแล้วนะคะพี่เขากำลังจะปอกให้เราแล้วดูมีดเล็กนิดเดียวเองอะแกมีดไม่ต้องใหญ่เลยลูกนี้กี่โลคะพี่ประมาณโล 8หุ้ยแกแล้วดูพวกสวนทุเรียนเนี่ยมือเขาจะไม่ต้องใช้ถุงมือเลยนะเขาจะเป็นแบบนี้เลยอะเขาจับได้เก่งมากหุ้ยว้าวมีเสียงหมาเห่าด้วยอะอุ้ยพี่มันเนื้อสวยมากเลยอ่ะสวยมากเนื้อแบบว้าวอันนี้คือหมอนทองใช่ไหมคะใช่ครับหมอนทองอุ้ยเนื้อดีมากเลยอ่ะเห็นลูกเล็กๆนุ้ยแต่ว่าเนื้อคือแบบเยอะมากเปลือกบางมากเลยเนาะใช่ดูเปลือกดิเปลือกแบบความบางเปลือกเนี่ยเปลือกแบบบางสุดๆอ่ะนี่นะคะหน้าตาทุเรียนของเราที่เรากำลังจะกินกันนะคะหอมมากมันเป็นทุเรียนที่หอมอ่ะแล้วเปลือกคือบางมากแกเปลือกบางมากเนื้อเยอะเนาะพี่จอนเนาะใช่อันนี้ถ่ายบล็อกอยู่ปะใช่เนี่ยให้ดูใกล้ๆเนี่ยแกดูเนื้อเยอะมากอันนี้คือแบบว่าครึ่งเดียวเองนะมันมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเนี่ยข้างหลังยังไม่ได้แกะเลยนี่แค่แบบข้างหน้าฝั่งเดียวอะคือผิวมันเนียนมากมันละเอียดมากลองนึกถึงฟิลเวลาเราแบบสัมผัสผิวคนที่มันผิวสุขภาพดีอะ เวลาจับแล้วมันก็จะเนียนนุ่มละมุนมือนึกออกไหมคือเวลาเราเห็นคนสวยๆแบบหน้าตาดีๆอะมันก็มีความแบบ
รู้สึกดีขึ้นไปครึ่งนึงแล้วอะก่อนที่เราจะรับประทานนะอันนี้ก็เหมือนคนอะเวลาเราเจอคนที่แบบหน้าตาดีๆอะไรเงี้ยมันก็แบบคนหน้าตาดีๆเราจะเริ่มแล้วนะอ่ะนี่พี่จอยก็ถ่ายละเป็นไงบ้างกลับไปครึ่งยังไม่เจอเม็ดเลยเนื้อเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคัสตาร์ดนี่สุกเหรอเนี่ยทำไมพี่อ้ําเลือกอันใหญ่อ่ะ เดี๋ยวขอแกะออกมาก่อนนะจ๊ะทุกคนพี่ตาดูเม็ดดิอุ้ยเม็ดเล็กมากเม็ดคือแบบสุดๆแล้วสีน้ำตาลเข้มเลยอ่ะใช่คือใครที่อยากจะกินที่นี่นะต้องจองเท่านั้นแล้วก็สั่งออนไลน์คือไม่สามารถจะแบบมาหาซื้อได้แบบหน้าสวนหรือว่าไปตรงนู้นตรงนี้ได้เพราะว่าต้องรอสุกก่อนถึงจะตัดไม่เหม็นเลยเนาะหอมอร่อยแต่ว่ามันหวานนะมันหวานแต่ว่ามันนิ่มไปนิดนึงซึ่งปกติเราจะชอบแบบกรอบนอกนุ่มในใช่แต่อร่อยนะเพราะปกติถ้าเราซื้อตามที่เขาแกะไว้แล้วเนี่ยถ้ามันนิ่มแบบเนี้ยกลิ่นมันจะมาแต่อันนี้มันจะไม่เหม็นใช่ข้างในจะเป็นน้ำอันนี้จะไม่เป็นใช่ไม่เป็นเลยอ่ะมันจะมีความมันแล้วเม็ดเล็กมากสุดๆเม็ดแบบแทบจะไม่มีเม็ดเลยอ่ะงงมากอันนี้มีเม็ดหน่อยแหละอันนี้เม็ดใหญ่เนาะอร่อยอ่ะมันได้ฟีลแบบกินในสวนด้วยเนาะต้องมีคนอยากรู้เยอะว่ามันต่างจากทุเรียนแบบว่าร้อยกว่าบาทยังไงโลละร้อยกว่าบาทยังไงอันดับแรกเลยเนื้อเนาะเนื้อมันต่างอ่ะคนเคยกินทุเรียนมาเยอะๆหลายๆสายพันธุ์อ่ะจะรู้แค่สัมผัสเนี่ยมันจะรู้แหละความเนียนความละเอียดของเนื้อความอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนหมอนทองที่เรากินทั่วไปใช่เนาะหรือว่านี่มันคือชะนีหรือเปล่าพี่มันแอบคล้ายชะนีนะเจ๊รู้สึกไหมไม่มันจะมีความมันคือมันเหมือนกับว่ามันมีความมันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็หวานจะไม่หวานแหลมหวานลงตัวมันเป็นเพราะว่าดินด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะดินครับดินด้วยดินก็เกี่ยวกันดีหน้าเจอกันเม็ดในยายปางทำไมชื่อเม็ดในอ่ะพี่จอนหมดแล้วเหรอพี่จอนหมดไวมากเลยอ่ะไม่พูดเลยเห็นนะเออเม็ดในยายปางชื่อมันแปลกๆเนาะอันนี้กรอบนอกนุ่มในจะบอกก่อนนะคะว่าทุเรียนที่ไม่ได้ป้ายยาแบบเนี้ยบางทีมันจะสุกไม่เสมอกันทางลูกใช่ไหมคะใช่ครับอันเนี้ยคือทุเรียนที่แบบว่าเนื้อที่พี่อ้ําชอบเลยกรอบนอกนุ่มในฟินมากเอาอีกนะกลัวมันหมดอ่ะพี่แกะอีกด้วยค่ะกลัวมันหมดอ่ะมันหยุดไม่ได้อ่ะกินพูใหญ่ๆแบบนี้บ้างอ่ะเอามาขอชิมนะเอาไปเลยอุ๊ยๆเอออันนี้แข็งอันนี้มีความอันนี้มันแข็งต้องหัวมันจะแข็งอืมอันนี้อร่อยอ่ะใช่ไหมบอกแล้วอร่อยเนี่ยเสียสละให้พี่จอนนะเห็นไหมเป็นคนดีนี่แหละหน้าคบต้องคบเพื่อนแบบนี้อุ้ยพี่หมดแล้วเหรอก็ลูกมันเล็กนะครับหลายๆคนต้องถามเลยว่าใช้ลิปอะไรทุกที่ไปกินทุเรียนคนจะถามใช้ลิปอะไรวันนี้พี่จอยใช้เจ้านางนะคะเจ้านางลิปสติกอันนี้ใช้ซุปเปอร์มัมค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้พ่อจำเบอร์ไม่ได้ตัวใหม่เบอร์12นี่แม่นกว่าเหมือนสปอนเซอร์เลยพี่จอยกินไป 5-6 เม็ดแล้ววะอันนี้เม็ดเล็กไม่นับได้ไงอ่ะดูสิที่ถืออยู่ตรงเนี้ยคือเนื้อล้วนๆนะทุกคนเนี่ยไม่มีเม็ดเลยเพราะเม็ดออกไปแล้วพี่จอยรู้สึกว่าเนื้ออันเนี้ยมันจะเนื้อมันจะมีความนุ่มเนาะเนื้อมันจะแบบว่านุ่มละลายในปากฟิลคล้ายๆกับว่าเหมือนกินแบบกินเขาเรียกว่าอะไรครีมหรือว่าเขาเรียกว่าที่มันเป็นครีมอ่ะเป็นมัสตาร์ดอะไรเงี้ยคัสตาร์ดหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันแบบมีความนุ่มๆอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นหมอนทองปกติที่เรากินทั่วไปเนี่ยเนื้อมันจะมีความแน่นกว่าปะมันจะมีความสับจากลุยๆเหมือนมีสังสังเออเออใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เนื้อจะละเอียดเป็นเนื้อแบบเนื้อเหมือนเนื้อทรายเนื้อแบบละมุนละมุนคือเนื้อมันแบบมันแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะใช่แล้วมีความรู้สึกว่าแบบพอเรากินอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนหมอนทองที่เรากินเพราะปกติคือพี่จอยจะกินหมอนทองอย่างเดียวเนาะป่ะเออพอมากินอันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันแตกต่างคือสามารถเรียกชื่อแบบเป็นอีกพันนึงได้เลยนะคือยอมรับเลยอ่ะว่าทุเรียนนนทำไมถึงแพงใช่มันสมราคาจริงๆนะเว้ยคือแบบมันดีมากแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกินลูกใหญ่กว่านี้อยากกินแบบพลูแบบเบ้งๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีอยู่แล้วไงปีหน้ามาอีกไหมมาหรอชวนมาด้วยนะจะมากินเม็ดในเหยียบปางแล้วก็สองแสนหกนะไหวหรอนั่นมันกบก็ที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าชื่อกบสุวรรณนะคะผิดนะคะจริงๆแล้วคือกบเมทัลและมันจะต้องมีคำถามหลายๆคนอยากรู้ว่ามันต่างกับหมอนทองที่อื่นยังไงที่โรยกระบะสำหรับพี่อ้ํานะหมอนทองที่อื่นอ่ะมันจะมีความเนื้อมันจะแบบว่าเป็นเนื้อล้วนๆซุยๆเหมือน
จะให้อธิบายให้เห็นเป็นเส้นๆมีเส้นใหญ่เหมือนสั่งๆเหมือนกาบมะพร้าวอะไรสักอย่างที่มันแบบว่ามันจะมีไฟเบอร์มันสามารถฉีกออกมาได้ใช่แต่อันนี้คือเป็นไม่ได้มันเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันเนื้อครีมเหมือนเวลาเขาใช้เครื่องตีเหมือนครีมโตเกียวเหมือนมีเครื่องตีมาแล้วอะมันสามารถไม่ต้องเขียวได้ซึ่งถ้าเกิดว่าหมอนทองทั่วไปมันจะต้องเขียวแต่ถ้าหมอนทองทั่วไปสุกเนี่ยเป็นปลาเลยนะกินไม่ได้เลยนะก็ถึงไม่ชอบไงหมอนทองทั่วไปถ้าสุกก็คือกินไม่ได้เลยเป็นปลาเลยแต่ที่เนี่ยสุกแล้วก็ยังกินได้อยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกันความอร่อยหมอนทองทั่วไปมันจะมันมากกว่าหมอนทองที่มันจะมีความหวานมันครบเครื่องกลมกล่อมอ่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเราส่งมาสไตล์มาควรอ่ะคนหนึ่งครบเครื่องอีกคนหนึ่งไม่ครบเครื่องนึกออกมาราคามันก็จะความแพงมันก็จะแตกต่างกันแต่บางคนอาจจะชอบคนนี้มากกว่าบางคนอาจจะชอบคนนี้มากกว่าแล้วแต่เลยว่ากรรมการชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าทุเรียนตนมันไม่อร่อยจริงๆอ่ะมันไม่แพงขนาดหรอกพี่อ้ําก็พูดมาเลยว่าสรุปพี่อ้ําชอบอันไหนถ้าพี่อ้ําชอบถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังค์เราสามารถกินทุเรียนปาจินได้หนูอ่ะรู้สึกว่าหนูกินทุเรียนหมอนทองทั่วไปได้โดยที่หนูมีความรู้สึกว่าแบบอันนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นแต่แค่ว่าฟิลแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเนี่ยแบบปีละครั้งนานๆทีอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีตังค์กินได้แต่พี่อ้ําก็ยังอยากลองอันอื่นแบบว่ากบอะไรเงี้ยน่ากินไม่ได้ยาบ้าพอเรามาที่สวนตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะสัมผัสแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วฟิลแบบอารมณ์มันได้นะแบบฟิลลิ่งอะไรเงี้ยมันได้แบบมันอยู่บ้านสวนอะไรเงี้ยคือฟิลมันดีมากสำหรับพี่อ้ํานะถ้าเกิดใครที่เงินไม่ได้เยอะมากเงินแบบพอประมาณอ่ะพี่ยังแนะนำให้กินปลาจีนได้โลละ250แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินเยอะเงินเหลือไม่อยากไปไกลอยากสัมผัสธรรมชาติสวนใกล้ๆไม่ต้องเสียเวลาไปไกลลองได้มาที่นนท์ได้ใกล้บ้านใช่แค่เดียวเองเนาะถึงแล้วสำหรับพี่ยังชอบแต่ว่าให้9เต็ม10ไม่ได้10เต็ม10เหมือนกันให้9เต็ม10ใช่ไหมไม่ได้10เต็ม10เดี๋ยวครบหน้าปีหน้าต้องมาลองพันอื่นพันอื่นแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเรามารีวิวว่าแบบพันนี้ VS พันนี้จะเป็นยังไงแต่สำหรับพี่อ้ําตอนนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้ละกันว่าใครมีเงินเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นถ้าเงินน้อยก็กินหมอนทองทั่วไปหมอนทองจันทร์และยองหมอนทองใต้หมอนทองทั่วไปได้ถ้ามีเงินเยอะค่อยมากินหมอนทองนวลเพราะว่าหมอนทองนวลมีเงินก็ไม่ใช่ว่ากินได้นะต้องจองด้วยอ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อแฟนเพจพี่เขาให้ตรงนี้ใช่ก็เข้ามาส่งได้นะครับปีหน้าแต่ว่าอย่ามาเยอะนะเพราะเดี๋ยวพี่อ้ํากับพี่จอยมาไม่ได้อีกไม่ได้จริงกุมภาพันธ์ก็เริ่มพักขอได้แล้วนะใช่เนาะต้นปีแบบจองไว้ก่อนเลยจองไว้ก่อนเพราะว่าส่วนของก็ไม่ได้เยอะมากกับแถวส่วนเล็กๆแต่ฐานะส่วนเยอะส่วนเยอะมีหลายส่วนใช่มีหลายส่วนก็ลองหาๆดูนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวนี้พี่อ้ําพี่จอยขอลาไปก่อนเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา2คนด้วยนะอยากให้พวกเราไปทําคลิปที่ไหนอีกก็คอมเมนต์บอกมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําพี่จอยไปแล้วนะบ๊ายบาย